สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะต้น Motorbike and Travel นะครับวันนี้จะมาตอบคำถามนะครับที่มีเพื่อนๆ เข้ามาถามนะในคอมเมนต์ว่ากำลังอยากได้มอเตอร์ไซค์รุ่นใหญ่นะครับกำลังลังเลระหว่าง Honda Africa Twin ตัว 1100 DTT นะครับหรือว่า BMW R1200 GS Adventure จะเลือกคันไหนดีแม่คำถามนี้น่าสนใจมากต้องบอกว่าผมเคยมีความลังเลกับคำถามนี้เหมือนกันนะจนก่อนที่จะมาซื้อ R1200 GS คันปัจจุบันเนี่ยผมลังเลมากเลยเพราะว่าด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถ้าใครกำลังลังเลหรือใครกำลังสนใจ2ตัวนี้อยู่อยากจะเทียบกันปะติดตามได้เลยครับวันนี้มีคำตอบแน่นอนต้องบอกว่าผมก็เป็นคนนึงนะที่เคยลังเลกับคำถามนี้นะครับก่อนที่จะมาซื้อ BMW R1200 GS คันปัจจุบันนะผมอยากได้ Africa Twin ตัว 1100 DCT ตัว L4 ตัวนี้มากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับทั้ง2คันก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าความคิดเห็นของผมให้ฟังว่าทำไมสุดท้ายผมถึงได้มาเลือกมาลงเอยกับเจ้า R1200 GSคันปัจจุบันนะครับโอเคมาที่ Honda Africa Twin ตัว 1100 DCT นะครับหรือว่าหลายๆคนเรียกกันว่าตัว L4 เนาะ Africa Twin เนี่ยก็ปัจจุบันก็เป็นโฉมเป็นเจเนเรชันที่4แล้วนะครับก็ปัจจุบันเป็นเครื่อง 1100 นะเครื่อง 1100แล้วก็ตัว L4 เนี่ยเป็นเกียร์ DCT นะครับแรงม้าอยู่ที่102แรงม้านะครับที่ 7,500 รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดอยู่ที่105นะครับที่ 6,250 รอบต่อนาทีนะครับคาแรคเตอร์ของเจ้า Africa Twin เนี่ยต้องบอกว่ายังคงคาแรคเตอร์เดิมจากที่ออกมาตั้งแต่รุ่นแรกตัว L1 นะครับผมเคยขี่ตัว L1 ที่เป็นตัว DCT นะครับชอบมากนะครับต้องบอกว่า DCT เนี่ยมันเข้ามาตอบโจทย์การขับขี่ได้แบบคือถ้าใครขี่ DCT จะไม่อยากจะไปขี่รถมีเกียร์ธรรมดาอีกเลยนะไม่อยากจะขี่รถแบบมีคลัตช์อ่ะคือมันไม่ได้เป็นฟิลของรถเกียร์ออโต้นะมันคือฟิลของรถมีเกียร์นั่นแหละเดี๋ยวค่อยทำคลิปอธิบายให้ฟังอีกทีนึงโอเคจุดเด่นของ Africa Twin ก็คือการที่เป็นรถแนว Adventure Touring นะครับ Adventure Touring แบบ Big Adventure Touring คือจะหนักไปทาง Adventure จ๋าๆหน่อยกว่ารถรุ่นอื่นๆนะครับด้วยขนาดล้อหน้า21นิ้วล้อหลัง18นิ้วนะครับก็คือล้อไซส์เดียวกับล้อรถวิบากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวเนี้ยมันบ่งบอกว่าเขาออกแบบมาเน้นไปในทางลุยได้เยอะกว่า Adventure รุ่นอื่นๆนะครับล้อหน้า21เนี่ยมันมีข้อดีคือการที่เอาเข้าไปลุยเนี่ยมันทำให้หน้าเบาแล้วก็ควบคุมง่ายในทางAdventure ในทาง Enduro นะครับแต่ข้อดีข้อนี้มันก็มาพร้อมกับข้อเสียนะครับก็คือการขับขี่ทางดำที่ความเร็วสูงนะครับความเร็วสูงของผมหมายถึงตั้งแต่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับมันจะมีอาการหน้าเบาแล้วก็หน้าส่ายนะครับคือมันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียเนะเราต้องเลือกรถให้เหมาะกับโจทย์การใช้งานของเรานะครับถ้าใครเน้นลุยเยอะแน่นอนว่า121เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเป็นล้อแบบซีลวดนะครับแบบทูฟเลทนะฮะไม่มียางในนะครับโอเคล้อหลัง18นะครับก็จะเห็นว่าเน้นไปในทางแอดเวนเจอร์แน่นอนนะครับโฉมเนี้ยมากับเกียร์ DCT นะครับเกียร์ DCT คือเกียร์ที่มีระบบเกียร์ปกติเนี่ยแหละ6เกียร์มีเฟืองเกียร์ปกตินะครับแต่ไม่ต้องกำคลัตช์นะครับเพราะว่าจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยเราในการเข้าคลัตช์แล้วก็เปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นระบบ Dual Clutch Transmission ซึ่งระบบตัวนี้ขับขี่สนุกมากๆนะครับเข้ามาช่วยในการขับขี่ให้สนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นการขี่โดยให้ระบบรถเนี่ยคำนวณเพื่อเปลี่ยนเกียร์เองหรือว่าการที่เราจะเปลี่ยนชิปอัพชิปดาวเองที่มือซ้ายนะครับมันง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งเนี่ยมันเหมือนกับการขี่รถมีเกียร์ทั่วๆไปเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเราอ่ะไม่ต้องไปกำคลัตช์เองนะครับมันมีเหมือนมีระบบมากำคลัตช์ให้แล้วก็เราก็เปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงได้เองอยากจะลากรอบอยากจะ
ยกล้ออยากจะเบิ้ลเครื่องเนี่ยได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับโอเคจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัว L4 นะครับที่เพิ่มมาจากตัวรุ่นเก่าก็คือเป็นตัวจอสีแบบทัชสกรีนนะครับจอสีเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะว่ามันสามารถลิงก์กับโทรศัพท์มือถือได้นะครับมันเอาแบบเวลาคนโทรเข้ามาแล้วก็มาขึ้นแสดงบนหน้าจอได้มันแสดง Google Map ได้มันเชื่อม Android Auto Apple CarPlay ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมีที่เน็บมือถืออีกต่อไปถ้าเราใช้ Africa Twin ตัว L3 L4 นะเพราะว่าพอเราต่อ Android Auto หรือ Apple CarPlay เนี่ยข้อมูลต่างๆจากโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยมันจะมาขึ้นโชว์ที่ตัวหน้าเรือนไมค์เลยนะครับสวยมากหน้าเรือนไมค์เป็นจอสีทัชสกรีนได้มีโหมดการขับขี่ให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็สามารถปรับละเอียดแบบคัสตอมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปรับโช๊คปรับการตอบสนองของคันเร่งนะครับปรับการตอบสนองของเบรกทรัคชั่นคอนโทรลอะไรต่างๆเนี่ยปรับได้ละเอียดมากๆคือนี่แหละมันทำให้แบบผมอยากได้ตัวโมเดลนี้มากนะครับตัวโมเดลนี้นะเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคันเร่งไฟฟ้ามันมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ที่หลากหลายนะครับและครูซคอนโทรลมาแล้วในรุ่นนี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปในหลายๆคลิปว่าการเดินทางไกลเนี่ยครูซคอนโทรลเข้ามาช่วยให้การขับขี่เนี่ยสะดวกสบายมากๆนะครับโอเคพูดไปพูดมาเนื้อเพื่อนๆอาจจะงงว่าโอ้โหถ้ามันมีข้อดีเยอะขนาดนี้เอ๊ะแล้วทำไมผมยังไปเลือกเจ้า R1200GS นะครับอ่ะทำความรู้จักกับเจ้า Honda Africa Twin เรียบร้อยละไปทำความรู้จักกับ BMW R1200GS GSA นะครับโฉมปัจจุบันโฉมก่อนปัจจุบันแล้วกันปัจจุบันมัน1250ไปแล้วนะโอเคอ่ะทำความรู้จักกับ GS ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไม2รุ่นนี้คนถึงลังเลแล้วก็มันถึงเอามาเทียบกันได้คือจริงๆต้องบอกว่ามือหนึ่งอ่ะมันเอามาเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะมือหนึ่ง Africa Twin เนี่ยตัว L4 เนี่ย 690,000 แต่มือหนึ่งเจ้า GS Adventure เนี่ยล้านถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะล้าน 50,000 หรือไงนี่แหละตอนออกมาเนาะโอเคจริงๆราคามันชนกันไม่ได้แต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงสามารถเอามาเทียบกันได้นะตอนนี้เนาะ BMW R1200GS นะครับ GSA นะครับตัวโมเดลประมาณสักปี15 16 17 18นะครับตัวเนี้ยมันคือโมเดลเนี้ยมันออกมาตั้งแต่ปี2013 14ละช่วงปี13 14เนี่ยมันยังประกอบนอกอยู่แล้วก็รู้สึกว่าจะช่วงปี15หรือ16เนี่ยแหละที่มันเริ่มเข้ามาประกอบไทยนะครับแล้วก็มันก็ลากยาวมา16 17เป็นจออนาล็อกแล้วก็ปี16ปี13ถึง16เนี่ยเป็นจออนาล็อกปี17จออนาล็อกแล้วก็กุญแจคีย์เลสปี18เนี่ยเป็นจอสีกุญแจคีย์เลสนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเป็นจอสีหมดเลยนะครับจนถึงปัจจุบันคือ R1250GS GSA นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูคือด้วยราคาที่เทียบเท่ากันตอนนี้มือ2อ่ะมันอาจจะได้แค่จอเข็มหรือเปล่าเพื่อนๆก็ลองหาดูในตลาดอ่ะกลับมาที่เรื่องของเรานะครับ BMW R1200GS เนี่ยเครื่องยนต์ 1,170cc นะอยู่ในพิกัด 1,200 จริงๆต้องบอกว่ากับ Africa Twin ตัว 1,100 เนี่ยเครื่องยนต์ใกล้เคียงกันมากต่างกันแค่ 100cc นะครับแรงม้าของเจ้า GS ตัวเนี้ย125แรงม้าที่ 7,750 รอบต่อนาทีแรงบิด125นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีจะเห็นว่าถ้าเทียบแรงม้ากับแรงบิดเนี่ยรถต่างกันแค่ 100cc แต่แรงม้าแรงบิดต่างกันเยอะพอสมควรนะม้า25ตัวนะแล้วก็แรงบิดประมาณ20นิวตันเมตรผมถือว่าต่างกันเยอะนะกับ 100cc ที่ต่างกันนะครับเกียร์6สปีดนะครับเป็นระบบเกียร์แบบแมนนวลเนาะมีคลัตช์มือแต่คลัตช์มือเป็นคลัตช์น้ำมันเบามากนะครับคันเร่งเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับแน่นอนว่ามาพร้อมกับระบบการขับขี่ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโรดเรนDynamic Enduro Enduro Pro นะครับจอเป็นจอสีแล้วนะครับแต่ว่าจอสีแบบไม่ทัชสกรีนนะแต่ก็สวยแต่ถ้าเทียบกับ Africa Twin เนี่ยจอ Africa Twin สวยกว่าเยอะนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับขึ้นไปเอาขึ้นไปนำทางบนจอได้แต่ว่า
มันจะไม่ได้ละเอียดเหมือนกับแอฟริกาทวินนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้เนาะน้ำหนักลดจะตัว GS เนี่ยจะ245นะครับตัว GSA จะประมาณ270นะครับซึ่งก็ต่างกับแอฟริกาทวินตัว L4 นะครับตัว L4 เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลนิดนึงว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีผมจำตัวเลขน้ำหนักไม่ได้น้ำหนัก240กิโลเพราะฉะนั้นตัว L4 เนี่ยน้ำหนักจะเทียบเท่าเบากว่าตัว GS ตัว LC ถังเล็กนิดเดียวนะครับถือว่าใกล้เคียงกันแต่ถ้าเทียบกับตัว GSA เนี่ยตัว LC ถือว่าเบากว่าเยอะเบากว่า30โลเลยนะครับตัว GS เป็นเครื่องบ็อกเซอร์เนอะสูบนอน2สูบส่วนแอฟริกาทวินเนี่ยเป็นสูบเรียงเป็นสูบตั้ง2สูบเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆนะก็คือโชคไฟฟ้าเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับปรับพีโหลดปรับรีบาวปรับคอมเพรสชันได้จากหน้าจอปรับได้จากมือเลยทั้ง2ตัวเหมือนกันนะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือระบบโชคอัพนะครับซึ่งโชคอัพตัวแอฟริกาทวินเนี่ยก็จะเป็นโชคอัพอัพไซด์ดาวแบบธรรมดานะครับระยะยุบโชคจะเยอะกว่า GS ระยะยุบโชคแอฟริกาทวินอยู่ที่230มิลนะครับแต่ว่า GS รู้สึกว่าจะอยู่ที่220นะครับถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วยคือระยะยุบโชคของแอฟริกาทวินจะเยอะกว่านะครับทำให้มีระยะในการบัมป์ในการอะไรเงี้ยเยอะกว่านะครับสิ่งที่ GS เด่นกว่าก็คือโชคเทเลเลเวอร์ในโชคหน้าก็คือที่หลายคนเรียกว่าไอ้ต้นที่3นั่นแหละจริงๆต้องบอกว่ามันคือ GS มีโชคต้นเดียวก็คือตรงกลางนั่นแหละแต่ว่าตัวตะเกียบคู่อ่ะไม่ได้เป็นโชคเพราะว่าไม่มีตัวสปริงข้างในนะครับเป็นแค่แกนแล้วก็มีน้ำมันข้างในเป็นเหมือนตัวไกด์ในการขึ้นลงนะครับตัวนี้เองทำให้ช่วงล่างของ GS เนี่ยเป็นจุดเด่นมากกว่านิ่งกว่านะครับตัว GS เนี่ยมาพร้อมกับล้อหน้า19ล้อหลัง17ซึ่งด้วยล้อหน้าแบบล้อหน้าหลังแบบนี้มันคือเน้นไปทางแนวทัวริ่งซะมากกว่านะครับเป็นแอดเวนเจอร์ทัวริงก็คือลุยพอได้บ้างทางดำดีนะครับไม่เหมือนตัวแอฟริกาทวินที่เป็นล้อหน้า18เอ้ยล้อหน้า21ล้อหลัง18ก็คือลุยดีทางดำปานกลางนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับเครื่องบ็อกเซอร์ของ GS เนี่ยเป็นสูบนอนมันเลยส่งผลให้ตัว CG ของ GS เนี่ยอยู่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยน้ำหนักตามกระดาษเนี่ยถึงแม้ GSA จะหนัก270โลแอฟริกาทวินจะหนัก240เนี่ยแต่พอขี่จริงๆพอต้องซอกแซกเอียงไปเอียงมาแล้วเนี่ย GS ให้ฟีลลิ่งที่คล่องตัวกว่าเบากว่านะครับเพราะว่า CG มันอยู่ต่ำนะครับจุดนี้เองก็เป็นจุดนึงนะที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกเจ้า GS เนาะโอเคแต่ว่าไม่ใช่ปัจจัยหลักอ่ะเรื่องสเปคก็ประมาณนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแอฟริกาทวินตัวราคา6,900เนี่ยจะยังไม่รวมกับปี๊บ3ใบนะแต่ว่า GS เนี่ยราคาล้าน 50,000 เนี่ยมันจะได้ปี๊บ3ใบได้แคชบาร์มาครบแล้วแต่ว่าแอฟริกาทวินเนี่ยจะไม่รวมต้องไปซื้อเพิ่มแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปี๊บก็ราคาถูกแล้วครับสัก 30,000 น่ะได้แล้วปี๊บ3ใบนะคือถ้าจะให้ทรงสวยเนี่ยผมก็แนะนำเป็นยี่ห้อ GS ADV นะครับทรงปี๊บเขาทำสวยมากโอเคพูดถึงเรื่องสเปคพอละกลับมาที่คำถามที่ว่าคำถามแรกทำไมมันถึงหยิบมาเทียบกันได้ทั้งที่ราคามือหนึ่งมันต่างกันตั้งเกือบครึ่งอย่างนี้ครับสาเหตุที่ผมหยิบเขามาเทียบกันเนี่ยเพราะว่าสองคันนี้ปัจจุบันนี้ราคามือสองใกล้เคียงกันมากเพื่อนๆราคามือ2แอฟริกาทวินตัว L4 เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 460,000 ไปจนถึง 520,000 นะครับราคามือ2เพราะว่ามันเป็นปีใหม่เนาะมันเริ่มตั้งแต่ปี2020เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นราคายังแข็งอยู่นะครับจะอยู่ที่ 460,000 ถึงประมาณ 520,000 แต่ GS Adventure เนี่ยที่ราคา 460,000 ถึง 520,000 เนี่ยเพื่อนๆมีโอกาสเลือกได้เลยตั้งแต่ปี 2015-2016 เนี่ย 400,000 ปลายๆเนี่ยมีแล้วจนถึง 500,000 ต้นหรือ
ถ้าเกิดเพื่อนๆ เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยไปถึง 500,000 ปลายเนี่ยเพื่อนๆ อาจจะได้ตัวจอสีปีใหม่หน่อยปี2018ผมเข้าใจว่าได้อยู่ 500,000 ปลายๆนะครับหรืออาจจะ 600,000 คือจะเห็นว่าราคามือ2ตอนนี้มันเบียดกันมันชนกันผมก็เลยเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยพอจะซื้อรถราคาขนาดเนี้ยมันต้องเวทมันต้องชั่งใจมันมีความลังเลว่าเอ้ยซื้อแล้วมันต้องจบอะคือมันจะเปลี่ยนรถบ่อยๆมันก็เปลืองตังค์อะเพราะฉะนั้นเนี่ย2คันนี้ราคาใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนๆลองตั้งโจทย์ดูว่าเพื่อนๆอยากจะได้รถคันนี้ไปขี่แนวไหนนะครับเพราะคาแรคเตอร์ของ2คันนี้มันต่างกันโดยชัดเจนนะครับถ้าโจทย์เพื่อนๆบอกว่าเน้นขี่ทางดำเป็นหลัก 80% ทางดินสัก 20% เนี่ยผมยังมองว่า R1200 GSA เนี่ยมันตอบโจทย์มากกว่าด้วยความที่มันมีความนิ่งกว่าบนถนนทางดำนะครับและด้วย CG มันอยู่ต่ำมันจะทำให้คอนโทรลรถอะไรต่างๆได้ง่ายกว่านะครับอะไร BMW GS เยอะมากนะครับไม่ต้องเบิกศูนย์ก็มีอะไหล่นอกเยอะอู่นอกเยอะนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่บอกว่าเอ้ยอยากลุยเยอะหน่อยอยากลุยสัก 30-40% ทางดำสัก 60-70% เนี่ยผมก็มองว่าแอฟริกาทวินอาจจะตอบโจทย์เพื่อนๆมากกว่าเพราะว่า GSA เนี่ยมันลุยไม่ไหวหรอกมันด้วยความที่มันหนักมากนะครับมันหนักมากล้อมันเป็นล้อหน้า19ล้อหลัง17มันก็ลุยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วก็ด้วยความที่มันเทอะทะมันหนักมันใหญ่มันทำให้โอกาสที่จะควบคุมรถในทางขรุขระหรือในทางแอดเวนเจอร์เนี่ยมันก็จะยากกว่าแอฟริกาทวินนะครับถ้าเพื่อนๆชอบลุยนะสัก 30% ขึ้นไปเนี่ยผมแนะนำไปแอฟริกาทวินแล้วเพื่อนๆจะมีความสุขกับการขี่รถที่มีล้อหน้า21ล้อหลัง18ระยะยุบโชคเยอะๆรถที่แบบเพียวๆพิ้วๆนะครับแอฟริกาทวินเนี่ยมันจะทรงเป็นผอมบางแล้วก็สูงมันจะควบคุมง่ายในทางแอดเวนเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ตั้งโจทย์ให้ชัดว่าจะเอารถคันนี้ไปใช้แนวไหนนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยคือแอฟริกาทวินคือชอบอะชอบแอฟริกาทวินตัว L4 ชอบ DCT แล้วมันจะเอามาขี่ทางดำได้ไหมผมตอบได้เลยว่ามันขี่ทางดำได้ครับขี่ทางดำดีเลยล่ะที่ความเร็วเดินทางทั่วไปเนี่ย120-140เนี่ยขี่ทางดำดีเลยนะครับแต่ว่ามีข้อสังเกตข้อควรระวังก็คือถ้ามีคนซ้อนแล้วก็มีปี๊บ3ใบมันจะหนักท้ายพอมันหนักท้ายเนี่ยมันอาจจะทำให้หน้าเนี่ยเบาลงเพราะฉะนั้นที่ความเร็วสูงเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าหน้ามันจะพลิ้วนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้ขี่ความเร็วสูงบ่อยๆอ่ะความเร็วสูงคือ160-180ขึ้นไปเนี่ยผมว่าการเอาแอฟริกาทวินตัว L4 มาขี่ทางดำเนี่ยไม่ขี้เหร่เลยนะครับช่วงล่างดีมากช่วงล่างดีมากเป็นระบบไฟฟ้าด้วยช่วงล่างดีระยะยุบโชคเยอะมันทำให้เวลาไปเจอถนนขรุขระเนี่ยมันแทบจะไม่สะท้านมาถึงแขนมาถึงเบาะเลยนะครับเกียร์ DCT เนี่ยเข้ามาช่วยทำให้การเดินทางไกลเนี่ยมันมีความสุขมันสนุกมากๆนะครับนอกจากเราไม่ต้องเข้าเกียร์แล้วเนี่ยเวลาเจอการเบรกกระทันหันเจออุปสรรคมาขวางข้างหน้าแล้วต้องเบรกกระทันหันเนี่ยระบบ DCT มันเข้ามาช่วยลดเกียร์ให้ผมเคยครั้งหนึ่งขี่ไปเชียงรายแล้วมีรถกับรถตัดหน้าจำเป็นต้องเบรกกระทันหันเพื่อนๆเชื่อไหมว่าเราบีบเบรกอย่างเดียวนะครับ Honda มีระบบ Combine Brake ก็คือบีบเบรกหน้าแล้วมันกระจายไปเบรกหลังด้วยนะครับระบบเบรก ABS ที่จะทำให้ล้อไม่ล็อกและนอกจากนั้นระบบ DCT เข้ามาช่วยเชนเกียร์ลงให้ออโต้เลยทำให้ระยะเบรกสั้นลงเวลากำเบรกแรงๆเนี่ย DCT มันลดเกียร์ลงมาเลยจาก6-5-4-3-2อย่างเงี้ยปุ๊บๆๆๆเลยมันจะเป็นเอนจินเบรกช่วยเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ย DCT มันทำให้ชีวิตดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ DCT ตัวโมเดลเนี้ยฉลาดขึ้นมากๆนะครับมีทั้งเลือกทั้งประหยัดนะเรียกแบบประหยัดมันจะเปลี่ยนเกียร์เร็วหน่อย
หรือว่าถ้าเลือกแบบสปอร์ตเนี่ยมันก็จะลากรอบให้หน่อยแล้วก็สปอร์ตมีหลายระดับด้วยนะครับคือ DTT ขี่ดีมากๆบอกเลยครับโอเคมาที่คำถามที่2แล้วทำไมผมถึงมาลงเอยที่ BMW R1200GS ผมต้องบอกงี้ครับคือด้วยโจทย์ของผมอ่ะมันคือเน้นพาแฟนเดินทางไกลเป็นหลักนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือ BMW R1200GS เนี่ยอะไหล่ค่าดูแลรักษาอู่มันหาง่ายกว่าแอฟริกาทวินนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆ เลยนะว่าคือณปัจจุบันเนี้ย BMW R1200GS เนี่ยหาอู่ซ่อมง่ายมากอะไหล่หาง่ายมากแทบไม่ต้องเข้าศูนย์เลยนะครับอะไหล่รถทั้งคันเนี่ยมันมีอู่ที่มีเหมือนเชียงกงเลยนะครับไม่ต้องเบิกศูนย์เลยประกอบออกมาได้รถเป็นคันๆเลยมีทุกชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองเรื่องค่าดูแลรักษาซึ่งผมบอกเลยนะฟันธงว่าค่าดูแลรักษาณปัจจุบันของ R1200GS GSA เนี่ยถูกกว่า Honda Africa Twin แน่นอนนะครับ Honda Africa Twin เนี่ยอะไหล่นอกเนี่ยยังหายากอยู่นะครับยังต้องเข้าศูนย์อยู่และก็เกียร์ DTT เนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องดูแลรักษาเพิ่มเติมทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็คือการเปลี่ยนกรอง DCT นะครับแล้วก็ยังมีปัจจัยที่ผมกังวลอีกก็คือมีเพื่อนในกลุ่มที่เกียร์ DTT ไปค้างตอนไปขี่เที่ยวนะครับเนื่องจากว่ากล่องมีปัญหาหรือว่าโซลีนอยด์เกียร์มีปัญหาหรือว่ากล่องร้อนมันยังมีอาการเกียร์ค้างให้เห็นอยู่นะครับไม่ได้เป็นทุกคันนะผมบอกว่าไม่ได้เป็นทุกคันแต่ถ้าคุณซวยขึ้นมาแล้วคุณเจอเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากสไลด์กลับบ้านนะครับแต่เจ้า GS เนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือผมต้องบอกว่าหลังปี2018เนี่ยคันเร่งอ่ะยังมีปัญหาอยู่แต่ผมพูดถึงรถปี2016 2017 2015 14นะที่รถนั้นน่ะคันเร่งไฟฟ้าผมไม่เคยเจอปัญหาเลยผมขี่ GS มา3คันแล้วนะครับเพราะว่าผู้ผลิตเขาเป็นคนละเจ้ากับณปัจจุบันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะก็สรุปให้ฟังไปแล้วว่าทำไมผมถึงได้มาเลือก R1200GS ทั้งที่มีความชอบแอฟริกาทวินมากๆนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ลังเลอยู่ไม่มากก็น้อยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมไปเที่ยวหรือว่าผมเอาความรู้ดีๆมาแบ่งปันให้นะครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนขอให้มีความสุขกับการขับขี่ทุกคนนะครับสวัสดีครับ